ว่าอยากจะเห็นนะคะเวลาที่มีการพัฒนาโครงการใหญ่ๆอย่าง EEC เนี่ยค่ะก็คือว่าต้องมีความเจริญต่างๆกิจกรรมทางเศรษฐกิจมันต้องเข้าถึงแต่ละพื้นที่ในลักษณะที่แทบจะไม่แตกต่างกันนะคะคือไม่ใช่แค่เฉพาะภาพใหญ่อุตสาหกรรมเท่านั้นแต่ว่ามันต้องรวมไปถึงภาพย่อยๆระดับชุมชนแบบนี้ด้วยค่ะต้องเจริญในลักษณะที่ใกล้เคียงกันจริงๆทีนี้พื้นที่ต่างกันยุทธศาสตร์ในการพัฒนามันก็ต้องต่างกันออกไปด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปฟังยุทธศาสตร์หรือแผนการพัฒนาจากดร.คณิตแสงสุพรรณกันค่ะว่าเราเวลาที่เราพูดเนี่ยเราอยากจะเห็นภาพใหญ่แบบนี้พื้นที่กรุงเทพกับพื้นที่3จังหวัดของ EC คือฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองมีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกันคือหมายความว่าอีกหน่อยจะอยู่กรุงเทพก็ได้อยู่3จังหวัดก็ได้เขาเรียกว่าเป็นการขยายพื้นที่การพัฒนาถูกไหมครับกรุงเทพก็แน่นมากแล้วนะครับ10ล้านกว่าคนใช่ไหมครับก็ให้มีช่องทางที่ขยายอันนี้คล้ายๆกับที่ทำโตเกียวเขาก็จะมีโยโกฮาม่าใช่ไหมครับโซเขาก็มีอินชอนใช่ไหมครับเป็นการพัฒนานิวยอร์กเขาก็มีนิวเจอร์ซีย์เหมือนกันอันนี้ก็คือการพัฒนาในทำนองเดียวกันไม่ได้ผิดปกติอะไรแต่ว่าคำถามนี้ถูกต้องเพราะว่าแต่ละจุดที่ไปเนี่ยการพัฒนามันจะให้น้ำหนักไม่เหมือนกันเอายกตัวอย่างท่องเที่ยวท่องเที่ยวเนี่ยทางเฉลิมเชิงเซาก็บอกชัดเจนว่าผมไม่เอาแบบพัทยานะผมอยากจะท่องเที่ยวแบบชุมชนแบบมีคนไปสบายอยู่กับพื้นที่อยู่กับความเขียวอันนี้ก็อันหนึ่งพัทยาก็บอกว่ามีการพัฒนาในเชิงที่เป็นการพัฒนาที่เป็น excitement นะคะเป็นความตื่นเต้นเป็นเรื่องของแสงสีไปเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นแบบนั้นต่อค่ะระยองก็บอกว่าตัวเองนี่อยากจะเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นระดับราคาแพงหน่อยนะครับอยู่กับเกาะอยู่กับพื้นที่ใสสะอาดอย่างที่เคยเป็นเพราะฉะนั้นแต่ละอันนี้จะมีความไม่เหมือนกันแต่ว่าเมื่อมองทั้งหมดภาพเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายที่คนที่เข้ามาท่องเที่ยวสามารถเลือกได้ว่าชอบแบบไหนแต่ละจังหวัดก็คือมีธีมการท่องเที่ยวของตัวเองครับนอกจากธีมยกตัวอย่างเช่นการท่องเที่ยวเนี่ยมีธีมของตัวเองอุตสาหกรรมก็มีธีมของตัวเองอย่างเช่นอะไรบ้างคะยกตัวอย่างอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยถ้าจะบอกว่าอุตสาหกรรมที่จะอยู่ที่ฉะเชิงเทราเนี่ยก็จะเป็นคลัสเตอร์ที่เป็นไฮเทคโนโลยีเกี่ยวกับรถยนต์ต่อใช่ไหมครับแต่จะไม่ทำเรื่องพอลูชันเพราะเขาอยากท่องเที่ยวอยากมีความเขียวของเขาใช่ไหมครับชลบุรีลงมาเนี่ยมันเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมต่อเนื่องกับระยองอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะเป็นไฮเทคโนโลยีเราก็จะไม่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเสียหายละเราจะทำเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์ชนิดใหม่เรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอากาศยานนะครับโรบอติกเรื่องหุ่นยนต์เรื่องอะไรเข้าไปเสริมอันนี้ก็จะเป็นอีกธีมหนึ่งใช่ไหมครับส่วนมาทางระยองเนี่ยส่วนหนึ่งเขาก็ยังเป็นเปโตรเคมีคอลที่เป็นไฮเทคโนโลยีอยู่เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีใหม่เนี่ยก็จะไม่ทำสิ่งแวดล้อมมีปัญหาละนะครับก็จะไปทางด้านนั้นส่วนนี้ก็จะมีความเชื่อมโยงกับจังหวัดชลบุรีที่จะเป็นเรื่องเขาจะมีนิคมอุตสาหกรรมบางอันที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับธุรกิจใหม่นะฮะเกษตรบ้างแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโรบอติกบ้างเรื่องอะไรบ้างศูนย์การวิจัยก็อยู่แถวระยองเพราะฉะนั้นแต่ละจังหวัดก็จะมีความหลากหลายเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะว่าแต่ละพื้นที่ต่างก็มีแนวทางการพัฒนาของตัวเองไม่ว่าจะเป็นในแง่การท่องเที่ยวหรือคลัสเตอร์อุตสาหกรรมคุณผู้ชมคะมุกจะพาคุณผู้ชมไปดูศักยภาพของ1ใน3ทำเลทองอย่างจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเราได้ฟังยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละพื้นที่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาคุยลึกลงไปอีกถึง1ใน3ทำเลทองอย่างที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะและตอนนี้มุกอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่ด้านในกันค่ะคือจังหวัดฉะเชิงเทราเราเนี่ยมันเป็นเมืองที่มีลักษณะภูมิประเทศอยู่2ลักษณะแล้วก็ภูมิประเทศเนี่ยเป็นตัวกำหนดวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของคนค่ะนะครับภูมิประเทศด้านตะวันออกนะครับด้านตะวันออกของจังหวัดเช่นอำเภอท่าตะเกียบสนามชัยเขตพนมสารคามแปลงยาวอำเภอเหล่านี้จะเป็นอยู่บนที่สูงแล้วก็ติดไปทางอีสานนะครับประชากรอพยพมาก็มาจากอีสานซะส่วนใหญ่นะครับมาทำไร่มันสำปะหลังมาทำการเกษตรเพราะ
ราะฉะนั้นสภาพภูมิประเทศในแถบนี้ก็จะเหมือนกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือมีความแห้งแล้งนะครับแห้งแล้งแล้วก็วิถีการผลิตก็ปลูกมันปลูกอะไรเหมือนทางอีสานฐานะก็จะยากจนมากนะครับอีกสภาพภูมิประเทศหนึ่งก็คือในลุ่มน้ำบางปะกงนะครับอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดติดมาทางกรุงเทพทางชลบุรีก็จะประกอบด้วยอำเภอตั้งแต่คลองเขื่อนบางคร้าราชสารอำเภอเมืองอำเภอบ้านโพอำเภอบางปะกงนะครับซึ่งอยู่ทางเป็นเขตลุ่มน้ำบางปะกงค่ะเขตนี้เดิมทีเนี่ยจะเป็นพื้นที่การเกษตรปลูกข้าวบางน้ำเปรี้ยวด้วยปลูกข้าวนะครับอยู่ในเขตส่งน้ำของกรมชลประทานทั้งนั้นนะครับแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์จากแม่น้ำบางปะกงปลูกข้าวปลูกมะม่วงปลูกมะพร้าวเดี๋ยวนี้ก็เลี้ยงปลากระพงอีกเลี้ยงกุ้งนะครับเป็นพื้นที่การเกษตรที่อุดมสมบูรณ์เมื่อประมาณปีหลังปี2525มีการพัฒนา Eastern Seaboard นะครับมีท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังมาบตาพุดมีการเจาะแก๊สธรรมชาติอะไรเงี้ยนะครับเราก็ทำให้ภาคตะวันออกบูมมากชังชลบุรีระยองชายเชิงเซาก็ได้รับผลกระทบจากตรงนี้จากผลส่งผลมาถึงชายเชิงเซาในบริเวณอำเภอบางปะกงกับอำเภอบ้านโพซึ่งมอเตอร์เวย์หรือว่าทางหลวงสายบางนาตราดที่จะไปอีสเทิร์นซีบอร์ดเนี่ยมันก็ตัดไปถึงตรงโน้นนะครับก็เกิดโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นมากในเขตอำเภอบางปะกงอำเภอบ้านโพเพราะฉะนั้นจากพื้นที่การเกษตรก็พัฒนามาสู่พื้นที่อุตสาหกรรมนะครับอันนี้คือสภาพที่เป็นอยู่ขณะนี้เพราะฉะนั้นเมื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนอะไรเนี่ยของเราเนี่ยเรามีบริษัทผลิตรถยนต์ใหญ่ๆระดับโลกเนี่ยมาอยู่มีฐานการผลิตอยู่ที่จังหวัดเรารวมทั้งตัวสแปร์พาร์ทสินค้าต่อเนื่องไอ้วัตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องพวกชิ้นส่วนอะไรก็อยู่ในจังหวัดเราเยอะมากนะครับก็ทำให้เรากลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมควบคู่กับเมืองเกษตรกรรมในขณะเดียวกันก็ยังมีพื้นที่ที่แห้งแล้งเพราะฉะนั้นบนรายได้ต่อหัวเนี่ยหัวจังหวัดเรามีรายได้ต่อหัวที่อันดับ5ของประเทศ คือ 430,000 บาทต่อคนต่อปีนั่นหมายถึงมันมีช่องว่างทางรายได้มากเรามีประชากรที่มีรายได้ประมาณไม่เกิน 30,000 บาทต่อคนต่อปีและขณะที่เรามีรายได้เฉลี่ยต่อหัวบางอำเภอเป็นล้านต่อคนต่อปีเพราะนั้นเฉลี่ยภาพรวมแล้วเอาประชากร 700,000 คนเศษมหารเนี่ยมันก็ตกหัวละ 43,000 แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเรารวยนะครับแสดงว่าเรามีช่องว่างมากแก๊ปเราสูงมาก